ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมเสนอคำว่าประทับศีลคำว่าประทับศีลแปลว่าการเวียนขวาการเวียนไปทางขวาเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือเรียกการอีกอย่างหนึ่งว่าเวียนทักขิณาวัฏหรือว่าเวียนทักขิณาวัฏที่กล่าวไว้ประทักษิณคือการเวียนโดยที่สิ่งที่ผู้เวียนนั้นอยู่ทางขวามือของผู้เวียนคือเวียนเลี้ยวไปทางขวาถ้าจำกันง่ายๆก็คือตามเข็มนาฬิกาวิธีการอย่างนี้ทำกันอย่างไรบ้างก็คือการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬหะมาฆะวิสาขะเราก็จะเห็นว่าเวียนฝาเวียนไปทางฝาของโบสถ์หรือว่าแก่การแห่นาคที่จะบวชก็แห่นาคเวียนป่าไปรอบๆโบสถ์เช่นกันประทับศีลเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดอย่างหนึ่งของคนอินเดียหรือว่าคนในชมพูทวีปคือเขาจะนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่เขาเคารพนับถือก่อนจะจากไปหรือว่าก่อนที่จะทักทายปราศรัยเช่นตอนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เมื่อมีคนมาเข้าเฝ้าผู้ที่เข้าเฝ้านั้นก็จะเดินเวียนป่าสามรอบก่อนที่จะสนทนาปราศัยหรือว่าก่อนที่จะฟังธรรมแล้วก็ก่อนที่จะแสดงความเคารพในอย่างอื่นก็คือการกราบการไหว้เป็นที่นิยมทำกันในชมพูทวีปและเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆที่เมื่อเราได้ฟังเทศบ้างหรือว่าอ่านตามหนังสือบ้างก็จะเป็นอย่างนั้นประทับศีลก็ทำกันต่อๆมาเป็นประเพณีเป็นที่นิยมการเวียนขวาทั้งตอนมาถึงแล้วก็ตอนกลับเขาก็แสดงความเคารพถ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คนที่จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะเวียนไปทักษิณรอบพระคันธกุฎีบ้างรอบพระพุทธเจ้าบ้างอย่างนั้นเป็นต้นการทำอย่างนี้ก็คือเป็นการแสดงความเคารพถึงแม้ว่าคนสมัยก่อนจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าบางคนก็ยังนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นแต่ก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วบางคนเขาก็ยังเวียนฝ่าเดินเวียนฝ่าก็คือให้ความเคารพอยู่ในทีนั่นเองแต่บางคนก็ไม่ให้ความเคารพมาถึงก็สนทนาปราศรัยแล้วก็ฟังเลยนั่งฟังธรรมเลยหรือว่าบางคนก็ไม่ทำอะไรเลยยืนถามเลยจะเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่อยู่ที่
การกระทำของแต่ละคนแต่ถ้าในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ใครมาพบพระพุทธเจ้าก็จะได้ประโยชน์กลับไปเพราะว่าหลังจากฟังธรรมแล้วก็อย่างน้อยโดยมากก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากแล้วก็กลับจิตกลับใจมาทำความดีความงามได้นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าเวียนประทับสิ่งก็คือการเวียนฝาในสิ่งที่ผู้เวียนนั้นมีความเคารพนับถือนั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมขออนุโมทนาให้กับญาติโยมจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร